Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิปุทธิสภามอบ5กมธ.ศึกษาร่างแก้ไขพ.ร.บ.คู่ชีวิตก่อนเสนอวาระรับหลักการประชุมสัปดาห์หน้าเมื่อวันที่22มิถุนายนนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาวิปวุฒิสภาที่มีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมเปิดเผยว่าที่ประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่27มิถุนายนมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดจำนวน15คนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วการตั้งกมธ.พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติจำนวน21คนการพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศประจำปี2564และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564และเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้วจำนวน4ฉบับประกอบด้วยร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอกับฉบับที่นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิกับคณะเป็นผู้เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอกับฉบับที่นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์กับคณะเป็นผู้เสนอโดยเห็นควรให้กมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจกมธ.การพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสกมธ.การต่างประเทศกมธ.การบริหารราชการแผ่นดินและกมธ.การศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันพิจารณาศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ